สดใสการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ค่ะซึ่งการผลักดันประเทศให้เดินไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทรัพยากรบุคคลที่จะมาสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศของเราคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกระบวนการนี้ค่ะซึ่งวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกระบวนการการสร้างบุคลากรแห่งอนาคตกับโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการค่ะกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการผลิตกำลังคนของประเทศมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาสร้างฐานแพลตฟอร์มการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคตโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการพร้อมทั้งสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายบุคคลได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและทันต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้อีกก็อยู่กับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามท่านรัฐมนตรีค่ะในเรื่องของที่มาที่ไปของโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะครับสำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นี้นะครับก็เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจของประเทศนะครับเราจึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือว่าจะต้องเสริมสร้างนะครับให้มีการผลิตกำลังคนเนี่ยที่มีคุณภาพสูงและหน้าที่หลักของภาคสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยจะมีหน้าที่หลักอยู่สองด้านหนึ่งก็คือให้การศึกษาสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพสูงเป็นคนไทย 4.0 นะครับจะเป็นคนไทยที่มีความรู้ทักษะสมรรถนะเนี่ยสูงเป็นคนไทยที่จะเรียกว่าเป็นคนไทยที่ทันสมัยทันโลกทันเทคโนโลยีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาคือว่าเราต้องทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และองค์ความรู้ใหม่เนี่ยไปต่อยอดไปเป็นสร้างนวัตกรรมแล้วก็จากนวัตกรรมนั้นก็ต้องเอาไปสร้างเป็นสินค้าเอาไปทำเป็นเชิงพาณิชย์ให้พึ่งพาตนเองได้ลดการนำเข้านี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงเกิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่สิ่งสำคัญนั่นคือว่ามันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องหลักสูตรหลักสูตรมันต้องปรับใหม่เพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์โลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าขณะเดียวกันกระบวนการเรียนการสอนก็ต้องปรับใหม่จะต้องไปเรียนของจริงในสถานที่จริงไม่ใช่เรียนในห้องเรียนห้องเรียนมันมีความจำเป็นแค่บางส่วนเพราะนั้นตอนนี้การเรียนในห้องเรียนต้องลดลงผมจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรภาคปกติเป็นปริญญาตรีตัวเอกอะไรอย่างนี้นะครับเรากำหนดว่าจะต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงใหม่ท่านจะต้องคุยกับภาคประกอบการภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาปรับไปเร็วมากเขาใช้เครื่องมือสมัยใหม่แต่เรายังสอนด้วยหลักสูตรแบบเดิมใช่ปะวันนั้นบัณฑิตลำก็ไม่ตอบโจทย์เขาไปใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ได้ต่างๆกระทรวงเองกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นคนจับสองฝ่ายมานั่งคุยกันหนึ่งเราบังคับว่าจะต้องมีการพูดคุยกันในการกำหนดหลักสูตรใหม่กำหนดเป้าผลสัมฤทธิ์ต้องการว่าคุณต้องการบัณฑิตแบบไหนอย่างไรมีความรู้อะไรบ้างทักษะสมรรถนะแบบไหนอย่างไรนะครับอันที่สองเราบังคับว่าจะต้องไปเรียนในสถานประกอบการเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50% ของเวลาและตอนนี้เราบังคับว่าจะต้องไปเรียนของจริงในสถานที่จริงโดยที่ครูต้องตามไปด้วยนะขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็ต้องกำหนดคนที่จะมาเป็นครูร่วมกันนะฮะเพราะคุณจะได้ถ่ายทอดประสบการณ์คุณต้องการที่จะให้มีทักษะสมรรถนะแบบไหนใช่ไหมตอนนี้คุณได้ทำเองเลยร่วมกับเราถ้าคุณผลิตบัณฑิตมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างที่เรากำหนดตรงความต้องการของภาคชนพัฒนากรรมเรารัฐบาลจะสนับสนุนนะให้หลักสูตรละ120,000-150,000ต่อคนต่อปี4 ปีเลยนะซึ่งเป็นเงินเยอะมากอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแทร็กทางด้าน
ด้านปริญญาแต่อีกอันนึงเป็นแทร็กที่เรียกว่าเป็นนอนดีกรีหรือเป็นเรียกว่าเป็นการฝึกอบรมหรือไม่ใช่ปริญญาเนี่ยซึ่งอันนี้ผมก็เป็นเรื่องใหม่และเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมลงตามและเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะผลักดันตอนนี้ก็คือภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนเนี่ยบอกคนที่ทำงานอยู่เขา5ปี10ปีเนี่ยมันเริ่มล้าสมัยมันไม่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกใช้เทคโนโลยีใหม่ก็ไม่เป็นนะครับเขาเองก็สอนเองไม่ได้องค์ความรู้ไม่พอใช่ไหมครับเมื่อตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือว่าเขาต้องการให้เราคือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเอาคนของเขาเนี่ยนะครับมาฝึกอบรมใหม่นะครับมาเพิ่มพูนทักษะสมรรถนะใหม่ที่เรียกว่า reskill upskill มันตรงนี้เป็นเรื่องที่เราบังคับว่าจะต้องคุยกันแล้วมาทำตรงนี้ใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่จะยกระดับศักยภาพของคนไปทำงานซึ่งมีต้องค่อนประเทศ35-40ล้านคนเนี่ยนะครับให้เขาตอบโจทย์อนาคตให้ได้ให้เขาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่จะเกิดขึ้นให้เขายกทักษะสมรรถนะตนเองให้ได้งั้นตรงนี้ผมเองก็อยากจะเรียนนะครับว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็นโครงการซึ่งเราจะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนภาคประกอบการอย่างแท้จริงตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตข้างหน้าเป็นการเตรียมคนสำหรับอนาคตนะครับและที่สำคัญคือเป็นการที่จะยกระดับนะครับทั้งคนไทยและประเทศไทยเนี่ยให้เป็นประเทศที่อยู่เป็นประเทศที่มีที่ว่าเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งหรือประเทศที่เจริญแล้วสักทีและที่สำคัญที่สุดผมว่าเราต้องการที่จะสร้างคนไทยให้เป็นคนไทย 4.0 จริงๆเป็นคนไทยที่มีทั้งความรู้ทักษะสมรรถนะอย่างสูงนะเป็นคนไทยที่ทันสมัยทันเทคโนโลยีทันโลกเป็นดิจิตอลไทยไม่ใช่เป็นอนาล็อกเป็นคนไทยที่ต้องใช้ดิจิตอลสกิลได้แล้วที่สำคัญก็คือเป็น global ไทยเป็นคนไทยที่เฮ้ยคุณเก่งคุณจะไปอยู่ที่ไหนทั้งมาที่ไหนในโลกนี้ก็ได้เขาต้องรับคุณคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของโครงการผลิตอาชีวพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อุดมขชินธรที่มาร่วมคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับการสร้างต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคตซึ่งมาจากการจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของเขาค่ะจุดประสงค์หลักก็คือตอนนี้คนที่จบมาจากภาคการศึกษาเนี่ยเมื่อจบแล้วเนี่ยไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะว่าขาดทักษะนะครับซึ่งทางโรงงานก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันนะครับว่าโรงงานก็อยากได้คนที่มีทักษะเนี่ยเข้ามาทำงานเลยนะครับทีนี้เราก็เลยมานั่งคิดร่วมกันนะครับโดยทางสทน.เนี่ยนะครับร่วมกับทางบริษัทแล้วก็ทางจุฬาเนี่ยก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะมีโครงการนึงนะครับซึ่งก็คือโครงการที่ทางสทน.เรียกว่า RDI นะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยสำหรับกระทรวงศึกษาเองเนี่ยก็คือหรือสกอเองเนี่ยเราเรียกว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งจะตอบโจทย์เรื่องของการที่ทำให้นักศึกษาที่จบไปเนี่ยมีทักษะมากขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าตอนนี้เราน่าจะมาทำร่วมกันจริงๆตัวนี้เนื่องจากเป็นโครงการนำร่องนะครับสำหรับหลักสูตรเองตอนนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรปิโตเคมีนะครับแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นแบบ non coursework นะครับนั่นก็คือเราไม่มีการเรียนการสอนที่เป็นวิชาเลคเชอร์นะครับนั่นหมายว่าเด็กก็คือจะนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามานะครับเพื่อทำงานแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยในที่ทำงานได้ตลอด2ปีเลยนะครับแล้วก็ประกอบกับการที่มีทางทีมของสวทน.นะครับเข้ามาช่วยในแง่ของการปรับในแง่ของการแนะนำนะครับในแง่ของการเตรียมคอร์สให้สำหรับการเข้าสู่อุตสาหกรรมในโครงการนี้เองเนี่ยทางสทน.เนี่ยครับเป็นคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวนักศึกษาหรือตัวนิสิตนะครับอย่างเช่นเงินเดือนนะครับ 15,000 บาทนะครับค่าเทอมนะครับค่าที่พักค่าสวัสดิการในเรื่องของการสุขภาพบางส่วนนะครับอันนี้ก็ทางสวทน.เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนเข้ามานะครับร่วมกับทางบริษัทนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับโครงการจริงๆเราคาดหวังอย่างเดียวเลยครับว่าบัณฑิตหรือนักศึกษาหรือนิสิตที่จบไปเนี่ยจะตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พอจบไปแล้วเนี่ยสามารถทำงานได้ทันทีนะครับว่าอย่างที่ทุกคนรู้ดีนะครับว่าในอุตสาหกรรมเองเนี่ยเราพบเสมอว่าอุตสาหกรรมจะบอกเสมอว่าเอ๊ะทำไมเด็กที่ผลิตมาเด็กที่จบมาเนี่ยทำงานไม่ได้อยู่ไม่ทนนะครับอยู่ปีหนึ่งออกอยู่6เดือนออกนะครับแล้วก็ความรู้ที่มีเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยนะครับงั้นวัตถุประสงค์โครงการนี้ครับไม่ว่าจะเป็น RDI นะครับหรือว่าโครงการไซไฟเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นแหละครับว่าเด็กที่จบออกมาเนี่ยสามารถทำงานได้ทันทีมีความต้องการที่ตรงกับอุตสาหกรรมนะครับมีทักษะเฉพาะกับอุตสาหกรรมนั้นนะครับและสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งกับประเทศได้นะครับที่เรียกว่า 4.0 เนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ได้อันนึงที่เป็นอย่างดีครับ
ถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งที่นี่เขาเปิดโอกาสให้น้องๆจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเคมีเทคนิคได้เข้ามาสร้างประสบการณ์จริงนะคะจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถคอยสอนเขาเพื่อต่อยอดประสบการณ์นั่นเองค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรคงต้องให้คุณเกษมอิสระพิทักษ์คูณกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เล่าให้เราฟังแล้วค่ะครับในส่วนของ Compact Break นะครับเราเติบโตขึ้นมาประมาณสัก42ปีแล้วนะเราเป็นธุรกิจที่ผลิตผ้าเบรกรถยนต์ผ้าเบรกรถบรรทุกรถบัสนะครับพอเราเริ่มเติบโตได้ระดับหนึ่งเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันยังขาดในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าพอธุรกิจเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นเนี่ยใช่ไหมครับมันมีงานมากขึ้นมันมีการขยายตลาดเนี่ยบุคลากรเนี่ยที่เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการผลิตผ้าเบรกเนี่ยถ้าเกิดเราลองดูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มีมากนักการที่ว่าจะไปสรรหาบุคลากรเหล่านี้มาเนี่ยแล้วมาพร้อมทำงานเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนี่คือโจทย์ของเราโจทย์หนึ่งที่จะทำยังไงในการที่ว่าธุรกิจอยากจะเติบโตนะแต่ว่าบุคลากรเนี่ยทางด้านนวัตกรรมเนี่ยมันยังมีไม่เพียงพอโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการจริงๆนะสองเรื่องเลยนะเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เราจะได้ตัวบุคลากรที่มีความสามารถมีความรู้ทางด้านนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาร่วมทำงานกับเราโดยวิธีการเนี่ยมันจะเป็นวิธีการคล้ายๆการบูรณาการการเรียนกับการทำงานเข้าด้วยกันนะโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเขาก็จะช่วยคัดเลือกนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วเนี่ยโครงการแรกผมบอกเลยว่านิสิตทั้งหมด7คนนะฮะคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์นะครับพูดง่ายๆว่าให้ความต้องการไปว่าเราต้องการนักนิสิตที่เข้ามาทำเรื่องของการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสินค้าถามว่าจะเรียนยังไงเขาต้องเข้ามาเรียนในสถานที่ทำงานจริงนิสิตเหล่านี้เป็นนิสิตปริญญาโทนะครับที่เข้ามาเรียนในสถานที่ทำงานจริงๆอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริงๆแล้ววิทยานิพนธ์ที่เขาจะต้องทำเนี่ยเพื่อจบการศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในบริษัทจริงๆเอาไปใช้งานได้จริงๆเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆแล้วเกิดประโยชน์ทางธุรกิจจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องไปรับนิสิตหรือนักศึกษาที่จบปริญญาโทใหม่ๆเลยนะครับเข้ามาทำงานเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีสักบริษัทเดียวเลยนะที่ภายใน1ปีแรกหรือ2ปีแรกเนี่ยบุคลากรเหล่านี้เนี่ยจะสามารถสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์เกิดมูลค่าเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่บริษัทได้ทันทีแต่ว่าด้วยโครงการนี้เนี่ยนิสิตเหล่านี้ทำทันทีเลยภายในเวลาที่ไม่ถึง2ปีเนี่ยเขาสามารถทำออกมาเป็นผลงานให้กับบริษัทได้เห็นทันทีเลยว่าคุณทำอันนี้สิคุณทำพัฒนาอันนี้สิคุณลองไปปรับปรุงตรงนี้สิแล้วมันจะเกิดประโยชน์ทางธุรกิจทันทีดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโครงการที่ออกมาแล้วเนี่ยทางนิสิตเองก็ได้ความรู้ในการเรียนภาคธุรกิจเองก็ได้ผลงานได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการวิจัยในการที่จะไปทำธุรกิจจริงและที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี้ค่ะก็คือส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนของที่นี่นั่นเองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านหลังค่ะก็คือน้องๆนักเรียนนักศึกษาค่ะอีฟว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อแนนค่ะชื่อว่าศิรพัฒน์เยี่ยมดีค่ะแนนทำอะไรอยู่เอ่ยก็ตอนนี้นะคะก็กำลังทำโปรเจกต์ของตัวเองค่ะตอนนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะก็ในปัจจุบันนะคะก็คือตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการมาเลยเนี่ยก็คือเราจะได้เรียนรู้การทำงานทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มาร์เก็ตติ้งค่ะแบบการตลาดใช่ไหมคะก็จนมาถึงการหาความต้องการของลูกค้าพอเราได้ความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็จนมาถึงเป็นการออกแบบพอออกแบบเราก็มาดูเกี่ยวกับโปรเซสเพื่อที่จะให้แบบผลิตได้ตามออกแบบจนไปถึงแบบถึงมือของลูกค้าได้ค่ะก็คือจะเป็นการเรียนที่ครบลูปเลยค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ค่ะแต่ว่าจะเป็นสาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะในตอนแรกนะคะคือตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยก็ในใจคิดไว้2ทางก็คือ1ก็คือจะเรียนต่อมหาลัยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียนสาขาไหนแล้วก็อีกใจนึงอ่ะก็อยากจะเริ่มทำงานเลยแต่ว่าด้วยความที่ทำงานอ่ะก็ยังรู้สึกว่าเราจะทำงานได้หรือเปล่านะเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่มีความมั่นใจค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เหมือนได้ข่าวประชาสัมพันธ์จากอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยบอกว่าเนี่ยมีโครงการนี้นะที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าไป
เขาเรียกว่าเจอแบบสถานการณ์จริงในโรงงานแล้วก็ได้เราเรียนรู้แล้วก็ได้ปริญญาโทด้วยนะพอได้ยินอ่ะก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับตัวเองอาจจะทำให้เราพัฒนาได้เห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างพร้อมที่จะทำงานมากขึ้นเมื่อเราจบโทแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเราก็แค่วัดระดับเช่นเราก็ไปสอบแล้วก็ได้คะแนนออกมาแต่อันเนี้ยจะไม่ใช่ก็คือเราต้องมีการประชุมกับผู้บริหารเพื่อจะดูว่าโปรเจกต์ของเราหรือว่าการที่เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมแล้วก็ให้มูลค่ากับเขาเนี่ยได้มากแค่ไหนค่ะกฤษฎีรุปิยเวชครับผมปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ชั้นปริญญาโทครับคณะวิทยาศาสตร์ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในส่วนของงานที่รับผิดชอบเนี่ยในส่วนของผมก็คือเราอยู่ในส่วนการผสมวัตถุดิบนะครับคือในการผสมวัตถุดิบเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราจะทำผ้าเบลออกมาได้เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ 14-15 ชนิดนะครับซึ่งในส่วนที่ผมอยู่นี่ก็คือในส่วนของการผสมชนิดทั้งหมดนั่นแหละนะครับเพื่อมาดูว่าผลเป็นยังไงบ้างหลังจากผสมด้วยวิธีต่างๆจากการที่เรียนโครงการนี้มาตลอดเกือบ2ปีเนี่ยมันเราก็รู้ด้วยตัวเองว่าจริงๆแล้วความคิดที่เราได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือสิ่งที่เรากำลังศึกษาสมมติเรากำลังศึกษาวิทยานิพนธ์หนึ่งเรื่องเนี่ยเรารู้จริงๆแล้วว่าการตลาดเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เราศึกษาจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้รับเนี่ยเหมือนสกิลเรื่องการคุยกับคนหรือว่าความคิดตั้งแต่การตลาดต้องการที่ต้องการอะไรเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะชื่อสวิตาชัยสกุลค่ะชื่อชมพู่ค่ะเป็นนิสิตปริญญาโทภาควิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าเราอยากเรียนในหลักสูตรที่ว่ามันเป็นแบบที่แม่พี่ว่าไม่ใช่แบบเดิมค่ะคือในปกติแล้วหลักสูตรในห้องเรียนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเรียนจดเลคเชอร์ทำสอบให้วัดตามผลธรรมดาแล้วก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าการเรียนลักษณะเนี้ยมันเป็นการเรียนที่แบบมันมีความท้าทายยิ่งกว่าตรงที่ว่าทำยังไงที่เราจะนำความรู้ตรงเนี้ยเอาออกมาใช้ข้างนอกให้ได้อะค่ะซึ่งเราจะเป็นการเรียนโดย based on ความเป็นจริงภายในแบบบริษัทอะค่ะซึ่งมันมีความเรียลลิตี้มากกว่าการเรียนเฉยๆภายในห้องเรียนนะคะคือสิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้กระบวนการคิดเราได้กระบวนการทำเราได้ทักษะในการที่จะประยุกต์ในเรื่องของการจัดการกับทางเทคนิคเนี่ยเข้าด้วยกันเมื่อโลกก้าวไปข้างหน้าการศึกษาและตัวบุคคลเองก็ต้องก้าวให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเช่นเดียวกันนะคะนี่คือรูปแบบการเรียนการสอนที่มาจากประสบการณ์จริงค่ะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนะคะภายใต้โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะหมดเวลาแล้วค่ะรายการเดินหน้าประเทศไทยและดิฉันนิชกาผลเกตต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ